จ้ามาแบ่งปันให้พี่น้องที่นี่ครั้งหนึ่งเดือนนี้ดูเหมือนจะมี5อาทิตย์ใช่ไหมนี่เป็นครั้งที่2เดือนนี้5อาทิตย์จันทร์เจ็ดสองครั้งเดือนครับดีมากครับพระคำเจ้าวันนี้มาจากหนังสือจอห์นบทที่6เพราะก่อนนี้ผมมาเทศนาในบทที่5วันนี้ผมจะเริ่มต้นบทที่6จะอ่านจากข้อความบทที่6ข้อ1ถึงข้อ21ในบทนี้มีใจความใหญ่ๆ2ข้อเลยครับที่จะอ่านในวันนี้ที่จะเทศนาในวันนี้นะฮะสรุปแล้วเหตุการณ์อันที่1ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเลี้ยงคน 5,000 คนเหตุการณ์อันนี้มีปรากฏในหนังสือมัทธายมาระโกลูกาโยฮันทั้ง4เล่มเลยที่พระองค์ทรงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปังนะ5ปอนด์ปลา2ตัวปลาน้อยๆ2ตัวเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์อีกอันหนึ่งหลังจากนั้นพระองค์ขึ้นถึงภูเขาไปอธิษฐานแล้วก็บอกให้กษัตริย์ลงเรือไปที่ภูเขาที่ทะเลสาบคาลินีซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิสราเอลในเวลานั้นนะฮะให้เขาลงเรือไปก่อนพระองค์ขึ้นไปอธิษฐานแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วมีลมพายุพัดมาพระเยซูก็เสด็จลงมาเป็นเรือบนน้ำไปพบภูเขาที่นั่นเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรเราก็มาอ่านดูอ่านแล้วผมจะขยายความและนำบทเรียนมาให้นะฮะบทเรียนมีอยู่หลายข้อด้วยกันสังเกตดูนะเอาละผมจะเริ่มอ่านตั้งแต่ข้อ1บทที่6ครับข้อ1ถึงข้อ14ก่อนนั่นเป็นใจความอันที่1นะบทที่6จอห์นหนังสือจอห์นบทที่1บทที่6ครับข้อ1ถึงข้อ14ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเยซูเสด็จข้ามทะเลกาลิลีคือทะเลติเบเรียคนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไปและเขาเหล่านั้นก็ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อบรรดาคนป่วยพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ที่นั่นขณะนั้นใกล้จะถึงเวลาปัสคาซึ่งเป็นเทศกาลเลี้ยงของพวกยิวแล้วเมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสแก่ฟิลิปว่าเราจะซื้ออาหารที่ไหนให้คนเหล่านี้กินได้องค์ทรงตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์จะทรงกระทำประการใดฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่า200เหรียญดินารียันคือเงินตราในเวลานั้นนะก็ยังไม่พอซื้ออาหารสำหรับเขากินคนละเล็กคนละน้อยเลยสาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งเขามีขนมข้าวบาเล5ก้อนกับปลาเล็กๆ2ตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกันกับคนมากอย่างนี้พระเยซูตรัสว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนและพระเยซูจึงทรงหยิบขนมปังนั้นแล้วเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงแจกให้แก่พวกสาวกและพวกสาวกก็แจกแก่บรรดาผู้คนที่นั่งอยู่นั้นและได้ปลาด้วยและให้ปลาด้วยตามที่เขาจะปรารถนาข้อ12ครับเมื่อเขาทั้งหลายได้กินอิ่มแล้วพระองค์ก็จัดกับเหล่าสาวกว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ไม่ให้มีสักสิ่งใดเสียไปเขาจึงเก็บเศษขนมข้าวบาเล5ก้อนซึ่งเหลือจากคนทั้งหลายที่ได้กินแล้วนั้นใส่กระบุงได้12กระบุงเต็ม
เมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นการอัศจรรย์ซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำเราก็พูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นศาสดาพยากรณ์นั้นที่ทรงกำหนดให้เข้ามาในโลกมีคน 5,000 คนมาฟังพระเยซูอยากให้พระองค์สอนอยากให้พระองค์รักษาโลกพระองค์ก็ได้รักษาเขาสอนเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงตกเย็นพระองค์บอกกับภาษาโลกเลยส่งให้พวกเขากลับบ้านไปหรือไม่อย่างนั้นก็หาอาหารเลี้ยงพวกเขาเสียเฟลิปบอกว่ายังไงอักษาวกคนหนึ่งโอ้ยเงินเดือนทั้งเดือนยังไม่พอนะให้พวกเขาซื้อมาให้พวกเขากินเนี่ยคนละคำสองคำไม่มีทางพอจะเลี้ยงคน 5,000 ได้ยังไงนับเฉพาะผู้ชายได้ 5,000 ตามปกติแล้วไปที่ไหนถ้ามีผู้ชายหนึ่งคนมีผู้หญิงคนหนึ่งคนกลุ่มมากๆอย่างนั้นถ้านับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแต่นับเฉพาะ 5,000 คนผู้ชายถ้าเป็นนับผู้หญิงผู้ชายด้วยรวมลูกก็เป็นหมื่นคนบางทีมีเด็กๆไปด้วยครอบครัวหนึ่งบางทีมีเด็ก2คนพาเด็กไปด้วยเด็กอีก2คนนะก็เป็น4คนก็เท่ากับว่าอะไรนับเฉพาะผู้ชายได้ 5,000 มีผู้หญิงอีก 5,000 มีเด็กอีก 10,000 อีก 10,000 รวมแล้วประมาณ 20,000 คน 20,000 คนนี่ทั้งฮอร์ทอมซิตี้นะทั้งหมดประมาณ 20,000 เอาอาหารอะไรมาเลี้ยงพวกเขามากมายขนาดนั้นผมรู้แล้วผมจะทำอะไรผมก็บอกฟิลิปลองใจเขาดูนะลองใจเขาดูว่าเขาจะทำยังไงฟิลิปก็บอกโอ้ไม่มีทางทำไม่ได้หรอกแต่พวกบอกว่ายังไงบอกให้พวกนั่งลงกลุ่มหนึ่ง5คนกลุ่มหนึ่ง10คนกลุ่มหนึ่ง5คนกลุ่มหนึ่ง10คนที่นั่นก็เป็นทุ่งหญ้าเขียวสดในเวลานั้นอันดรูเดินมาหาพระเยซูที่นี่มีข้าวบาเลมีเด็กคนหนึ่งก็เอาข้าวขนมปังมาเนี่ยข้าวจี่มา5ปอนด์มีปลาน้อยๆ2ตัวพระเยซูพระเจ้าบอกเอามาเด็กคนนั้นนะยินดีที่จะถวายใจเขาตอนเช้าวันนั้นเขาไม่นึกว่าพระเจ้าจะใช้เขาให้มีโอกาสได้รับใช้ประชาชนผมอยากจะให้บทเรียนเราสัก5ข้อตั้งแต่ที่อ่านมานี้ข้อที่1พระเจ้าทรงทราบแล้วทุกอย่างที่กูจะทรงกระทำในทุกสถานการณ์นะเพื่อที่จะทดลองใจพวกสัตว์อักษาวุธและสอนพวกเขาไปในตัวนี้พระเจ้ารู้อยู่แล้วพระเยซูเจ้ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วบางทีในชีวิตของเรานะเราก็ไม่รู้นะบางทีมีปัญหาขัดสนมากพระเจ้าอยากจะรู้ว่าเราขึ้นในพระองค์ไหมสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าก็ทำได้พระองค์อยากจะดูใจของเราวางใจพระองค์หรือไม่หรือว่าเราจะทำตามเท่าที่เราเห็นได้เราเป็นมนุษย์มันมีขีดจำกัดแต่พระเจ้าไม่มีขีดจำกัดแต่พระเจ้าจะทดลองใจเราเหมือนอย่างพวกได้ทดลองใจจริงๆคือเดี๋ยวมีทางทั้งเงินเดือนทั้งเดือนก็ยังไม่พอที่จะไปซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกเขาแล้วอยู่ในที่กันดารนี่ไปซื้อที่ไหนไม่มีทางทำได้พวกจะสอนพวกเขาบอกให้ประชาชนนั่งลงกลุ่มละ5คนกลุ่มละ10คนกลุ่มละ5คนกลุ่มละ10คนที่ทุ่งหญ้าพวกก็เอาขนมปัง5ก้อนนั้นกับปลาตักไปแล้วก็แจกไปตักไปแล้วก็แจกไปแจกไปแจกไปพวกก็แจกไป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 ทุกคนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วยังมีเหลืออีกพระเจ้าทรงมีอำนาจนี่บทเรียนที่2บทเรียนที่1นั้นพระเจ้าทราบล่วงหน้าแล้วพระองค์จะกระทำอย่างไรและพระองค์จะทดสอบเราว่าเรามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนข้อที่2พระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือวัตถุสิ่งของอาหารการกินของที่จำเป็นต่อชีวิต
พระองค์ทรงสอนว่าสอนให้อัครสาวกอธิษฐานยังไงเมื่ออัครสาวกมาถามพระองค์พระองค์ยกข้าโปรดสอนข้าผู้ทั้งหลายให้อธิษฐานพระองค์บอกว่าไงจงอธิษฐานดังใช่ไหมข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในมหาสวรรค์ขอให้พระนามขององค์มาตั้งนะตั้งอยู่เป็นที่นับถือบริสุทธิ์ขอให้มันตั้งอยู่น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรก็สำเร็จในแผ่นดินโลกนี้นะขอพระองค์ทรงโปรดทำอะไรประทานอาหารประจำวันให้แก่พวกข้าน้อยพระเจ้าจะประทานอาหารประจำวันให้แก่เราถ้าเราขอจากพระองค์แต่บางครั้งคราวพวกเราก็ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องปากท้องเรื่องอาหารตลอดเวลาพระเยซูเจ้ากล่าวด้วยเช่นเดียวกันว่าไงมนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวก็มิได้ก็หาไม่ได้แต่ด้วยพระคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าต่างหากเราในชีวิตของเรานะบางครั้งบางคราวเราสนใจแต่เรื่องปากท้องอย่างเดียวเรื่องอาหารการกินอย่างเดียวแต่พระเจ้าบอกว่าอาหารการกินนั้นมันสำหรับฝ่ายเนื้อหนังแต่ทั้งฝ่ายวิญญาณจิตของเรานั้นเราต้องการรับการหล่อเลี้ยงจากพระคำของพระเจ้าด้วยซึ่งเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณจิตของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งอาหารประจำวันซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่เราถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นพระคัมภีร์ได้สัญญาไว้ผู้ชอบธรรมทั้งหลายถ้าทำตามพระคำของพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่ในความชอบธรรมเขาจะไม่อดตายและลูกหลานของเขาจะไม่อดตายนั่นเป็นคำสัญญาบทเรียนที่สามหลังจากที่พวกเขาได้กินอิ่มหนำสำราญแล้วมีอะไรเหลืออยู่เก็บเศษอาหารที่เหลือที่เขากินไม่หมดนะฮะที่แจกไปแจกไปแจกไปที่กินไม่หมดเก็บใส่กระปุกไม่ให้ทิ้งไปเพราะอะไรพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ทำอย่างใดอย่างใดเป็นการทิ้งกว้างกว้างสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุไม่มีสักสิ่งเดียวเลยที่ปล่อยให้มันหมดไปโดยไร้ประโยชน์เสียไปโดยไร้ประโยชน์ชีวิตของเราเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่เราให้เราระวังให้ดีคุณรู้ว่าเมื่อผมได้ยินนะคำสอนแบบนี้แล้วบางครั้งผมก็นั่งนึกอยู่เสมออาหารผมเห็นพี่น้องบางทีเนี่ยเหลือกินปั๊บทำอะไรรู้ไหมไปใส่ถังขยะบางทีผมบอกให้นะพี่สาวผมคนหนึ่งได้เรียนรู้ผมได้เรียนจากพี่สาวผมที่บ้านพี่สาวผมเข้าครัวทำอาหารตลอดเวลาอาหารที่เหลือนั้นเขาจะไม่ทิ้งเขาทำอะไรรู้ไหมเขาใส่กล่องทัพเปอร์แวร์ไว้ติดฝาใส่เข้าตู้เย็นเอาไว้กินตอนเช้านี่ยังเหลือถ้าทิ้งเอาไว้ข้างนอกมันจะบูดจะเสียเดี๋ยวนี้มีตู้เย็นใช่ไหมเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้แช่เอาไว้เก็บไปได้ 2-3 วันผมมีร้านอาหารไทยอยู่ที่เฮิร์สผมบอกชาวอเมริกันลูกค้าผมเสมอ Buy as much as you like Don't worry if you cannot finish Put it in the refrigerator If it is soup or something which has some water in it ถ้ามีอาหารซึ่งมีน้ำอยู่หรือเป็นน้ำซุปไม่เป็นไรใส่ทัพเปอร์แวร์เอาไว้ใส่กล่องพลาสติกเอาไว้เก็บเอาไว้วันพรุ่งนี้หรืออีก2วันเอาออกมาอุ่นให้มันร้อน just boil it just put it in a pot and pan and boil it to boiling point suddenly finish นะพอเอามาแล้วเอามาอุ่นแล้วให้มันเดือดเท่านั้นเองเติมน้ำไปนิดหน่อยกินได้เหมือนกับที่กินอยู่ที่ร้านทุกอย่างสดๆกันพวกเราอยากใช้อยากเป็นคนที่มีความสิ้นเปลืองมากนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า waste food waste ก็คืออะไรของที่เราปล่อยให้มันผ่านไปทำอะไรเนี่ยเราไม่รับกลุ่มไม่คือไม่มีความพิถีพิถัน
ของทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่เราพระเจ้าต้องการให้เราใช้อย่างประหยัดใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างพอเหมาะเอาใจใส่ในสิ่งนั้นบทเรียนต่อไปเป็นบทเรียนที่4บทเรียนนี้คือบทเรียนนะพวกเราบางทีเนี่ยสมัยนี้นะสมัยใหม่พวกเราเนี่ยเวลาเรามาโบสถ์มาฟังเทศมาฟังพระคำของพระเจ้าหรือมาเรียนพระคัมภีร์เมื่ออ่านจบแล้วเมื่อฟังเสร็จแล้วทำอะไรต่อรู้ไหมเวลาออกจากที่นี่ไปแล้วบทเรียนทุกอย่างเลยลืมทิ้งไว้ที่นี่หมดจริงหรือไม่จริงไม่เคยไปคิดเลยไม่เคยคิดเลยแล้วคิดว่าบทเรียนนั้นนะเราเรียนได้เฉพาะได้บทเรียนเฉพาะเวลามาโบสถ์มาเชิร์ชเท่านั้นเองแต่คุณรู้ไหมพระเจ้าสอนพวกเราและสอนภาษาวกตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์ไม่มีขาดเดี๋ยวจะดูนะสังเกตดูผมจะอ่านต่อไปก็แล้วกันหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วพระเจ้าพระเยซูต้องเป็นตอนเย็นแล้วนะพออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วอาหารเก็บมาเรียบร้อยแล้วพวกก็ส่งพวกก็กลับบ้านไปก็เป็นตกเวลาเย็นๆแล้วจะค่ำแล้วพวกบอกกับสาวกทั้งหลายบอกว่ายังไงรู้ไหมพวกเธอนั้นลงเรือไปนะข้ามไปอีกฝั่งส่วนเรานั้นเดี๋ยวจะตามไปแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาไปที่ฐานอยู่ที่นั่นจนถึงเที่ยงคืนภูเขาก็ตีกันเฉียงไปนะกลางทะเลคาลิลายนะตีกันเฉียงไปไปถึงกลางทะเลมืดๆดึกๆขนาดนั้นลมพายุก็มาพัดมาโอ้ยเรือจะคลั่มจะโครงเกงจะคว่ำอยู่แล้วพอถึงเวลาใกล้ๆเที่ยงคืนมีอะไรเกิดขึ้นมาพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมองเห็นดูแต่ไก่พวกก็เดินจากภูเขามาเดินบนน้ำไปด้วยเดินบนผิวน้ำนั่นแหละไปเจอพวกเขาแต่พวกเขากำลังตีกันเชียงอยู่เอาให้เราอ่านดูผมจะอ่านข้อ15เป็นต้นไปถึงข้อ31แล้วผมจะนำบทเรียนมาให้ต่อไปนะข้อ15ของบทที่6นี้จอห์นบทที่6นี้เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์ประชาชนประทับใจมากนะโอ้โหเลี้ยงคน 5,000 คนได้นะเนี่ยคนนี้พระเจ้าส่งมาแน่นอนคนนี้ตั้งให้เป็นกษัตริย์เลยเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาช่วยกู้เอกราชให้แก่ประเทศอิสราเอลแล้วจะมาสถาปนาพระองค์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อจะเป็นกษัตริย์ทางฝ่ายเนื้อหนังแต่พระองค์จะเป็นกษัตริย์ทางฝ่ายวิญญาณจิตอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรทางฝ่ายวิญญาณจิตเป็นประมุขในจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายที่รับเชื่อในพระองค์แต่พระองค์ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ตามอย่างโลกนี้เวลาที่เขาจับพระเยซูไปตึงที่ไม้กางเขนนั้นก่อนนั้นปีลาซึ่งเป็นเจ้าเมืองถามพระเยซูพระเจ้าว่าท่านเป็นกษัตริย์หรือพระเยซูก็ตอบว่ายังไงท่านถามเองหรือว่าท่านได้ยินคนอื่นเขาบอกงั้นปิลาตเอ๊ะก็เห็นเขาบอกว่าท่านเป็นกษัตริย์ไม่ใช่หรือท่านว่าถูกแล้วแต่ว่าแผ่นดินของเราไม่ใช่เหมือนอย่างแผ่นดินโลกนี้มิฉะนั้นแล้วพลไพ่ของเรากำลังกองทัพของเราก็จะช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของท่านแต่นี่แผ่นดินของเรานั้นไม่เหมือนกับแผ่นดินโลกนี้พิลาตฟังแล้วก็นี่ยังไงคนนี้เป็นกษัตริย์แต่ว่ายืนนี่มันไม่ใช่ลักษณะของกษัตริย์ซะหน่อยแต่มองดูจิตใจแล้วพระเยซูเจ้ามีบุคลิกอย่างไรพิลาตฟังแล้วสะดุ้งกลัวเหมือนกัน
แม้กระทั่งปัญญามาเตือนเขาก็กลัวถึงขนาดไปล้างมือเราปราศจากโลหิตของคนนี้นะท่านจะไปทำอะไรก็ทำไปเถอะแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างเป็นในโลกนี้เขาจะมาสถาปนาตั้งให้พระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ของเขาทั้งฝ่ายโลกนี้นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพระองค์พระองค์ทำยังไงเสด็จขึ้นไปสู่ภูเขาไปพักอยู่เพียงแต่ลำพังข้อ16ครับพอค่ำลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ลงเรือไปที่ทะเลแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองกาเปเรนาอุมมืดแล้วแต่พระเยซูยังไม่ได้เสด็จถึงเขาทะเลนั้นก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้าเมื่อเขาทั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรเขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือเขาต่างก็ตกใจกลัวผีเจอผีเหรอเนี่ยใครเนี่ยเดินบนน้ำผีหรือไงพระเยซูพระเจ้าตอบว่านี่เป็นเราเองอย่ากลัวเลยดังนั้นเขาจึงรับพระเยซูขึ้นเรือด้วยความตื่นเต้นด้วยความเต็มใจในทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปแล้วแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรนะแต่ในเรื่องนี้นะมีเขียนอยู่ในหนังสือมัทธายมีหนังสือมาระโกนะและหนังสือโยฮันนี่หนังสือลูกาไม่มีเรื่องเนี้ยเรื่องคืนวันนั้นที่ทะเลในกลางทะเลนั้นที่พระเยซูเดินไปหาเขาบนน้ำนั่นนะแต่ผมจะอ่านหนังสือมัทธายนะให้ท่านฟังดูรายละเอียดเปรียบเทียบขึ้นนิดหน่อยนะเปรียบเทียบมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากหนังสือมัทธายเปิดเป็นหนังสือมัทธายนะครับมัทธายบทที่14นะข้อ24ถึง36เปรียบเทียบดูเป็นรายการเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันพวกเขากำลังตีกันเชียงอยู่กลางทะเลนั้นนะพระเยซูเรียกจะทรงเดินบนน้ำข้อ14ครับบทที่14ครับข้อ22ข้อ32ของหนังสือมัทธิวในทันใดนั้นพระเยซูได้ตัดกับเหล่าสาวกของพระองค์ให้ลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปบนภูเขาด้วยลำพังเพื่ออธิษฐานเมื่อถึงเวลาค่ำพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวแต่ขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วถูกคลื่นโครงเรงก็ทวนลงอยู่ทันเวลาสามยามเสร็จก็คือยามหนึ่งยามเมื่อไหร่ยามหนึ่งเมื่อไหร่สามทุ่มหรือสามยามอาจจะเป็นตีสามก็ได้ตอนเช้า 3 AM ผมไม่ทราบไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าเข้าใจว่าเป็นเที่ยงคืนมากกว่าแต่ทำไมที่ผมสามยามโอเคนะพระเยซูจึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเขาเห็นพระองค์ก็ทรงดำเนินอยู่บนทะเลก็ตกใจกลัวพูดว่าเป็นผีเขาจึงร้องอึงไปเพราะความกลัวในทันใดนั้นพระเยซูก็ตรัสแก่เขาว่าจงชื่นใจเถิดด้วยเราเองอย่ากลัวเลยข้อข้อ8ของบทที่14มีเรื่องราวอีกอันหนึ่งฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอจงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์กล้าเหมือนกันนะคนนี้เปโตรเป็นคนชนิดไหนรู้ไหมกระสาวเปโตรเป็นผู้นำนะแต่คนนี้พูดเร็วบางครั้งพูดยังไม่ทันคิดดีนะพูดไปแล้วพวกเราหลายคนก็เป็นอย่างนั้นบางทีหัวสมองยังไม่ทันเข้าเกียร์นะปากแน่นกันแล้วใช่ป่ะพูดไปแล้วก็แต่เปโตรเป็นคนอย่างนั้นพระองค์เจ้าข้าท่านเป็นพระองค์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์ได้ด้วยเห็นพระองค์เดินบนน้ำมาข้าไปพระองค์อยากจะเดินบนน้ำด้วยเหมือนกันพระองค์ตรัสว่าเมื่อเปโตรลงจากเรือไปแล้วนะเขาก็เดินบนน้ำไปหาพระเยซูฮะ
แต่คลื่นลมก็เยอะหันหน้าไม่มองพระเยซูแล้วจมลงไปเลยเพราะอะไรเพราะอะไรมีใจภาวะกังวลไม่ค่อยมั่นใจนักไม่มีใจจดจ่อมองไปที่พระเยซูมองแต่ปัญหาที่ตัวเขามีอยู่นั้นคลื่นลมเยอะโอ้โหเดี๋ยวจมแล้วจมจริงอีกคนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนอย่างไปโซนไปโทษเขาไม่ได้แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทำนายนั้นพระเยซูก็เอื้อมพระหัตถ์ไปจับไว้แล้วกล่าวว่าโอ้คนมีความเชื่อน้อยเจ้าสงสัยทำไมร่วมกับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงเขาทั้งหลายที่อยู่บนเรือนั้นจึงมานมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงจริงเห็นการอัศจรรย์กลับมาดูนะบทความวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเปโตรมีบทเรียนอีกสองอันให้แก่พวกเราบทเรียนนั้นนะพวกเขาเหนื่อยแสนเหนื่อยนั้นต้องนอนแต่พระองค์ไม่ได้ให้เขานอนคืนนั้นให้เขาทำอะไรลงเรือไปตีกันเชียงก็คืนไม่ต้องนอนนะถึงเวลานอนพระองค์ไม่ได้ให้เขานอนพวกเธอข้ามไปก่อนแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นเองนะไปกลางทะเลพระเจ้าก็ส่งลมพายุมาให้เขาด้วยตกใจไม่เพียงแต่เท่านั้นเห็นผีด้วยโอ้โหใครจะเดินมาน้ำเดินมาผีเอชาจะกลัวเลยนี่คือเราบางทีนะในชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนั้นแม้ว่าเราได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับเห็นพระเจ้าทำราชกิจของพระองค์ในชีวิตเราอย่างไรบางทีเราก็ลืมไปเสียบางทีใจเราอยากจะพักผ่อนพวกยังไม่ถึงเวลาพักผ่อนยังมีบทเรียนตามมาด้วยยังไม่ทันได้นอนพักผ่อนเลยพวกสอนบทเรียนให้อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของสาวกเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราจะเป็นอย่างนั้นบางทีนะชีวิตของเรานั้นเกิดมรสุมขึ้นมาไม่ต้องคิดเราจะคิดว่าโอ้โหเราคงไปทำผิดบาปอะไรมาพระเจ้าลงโทษแน่นอนตามปกติแล้วนะบางทีถ้าเราทำผิดนะกฎที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ท่านวางพืชลงอย่างไรท่านจะเก็บเกี่ยวผลอย่างนั้นถ้าเราทำไม่ดีแม้กระทั่งศาสนาพุทธคนเขาเองก็ยังรู้จักกฎแห่งกรรมบอกไว้ไงทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วคนเหล่านี้ไม่รู้จักพระเจ้าแต่มีกฎอันนั้นจารึกไว้ในหัวสมองของเขาเหมือนพวกเราทุกคนคุณไปถามคนป่าคนดอยที่ไหนที่ไม่รู้จักศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ไม่รู้จักศาสนาอะไรเลยเจอแล้วเขาไปฆ่าคนเขาจะกลัวเขาจะหนีเพราะอะไรเขารู้ว่าญาติพี่น้องเขาจะไปตามล่าตัวเขาเพื่อเช่นเดียวกันจะต้องมาล้างแค้นทำไมเราถึงรู้เพราะว่ากฎนั้นพระเจ้าเขียนเอาไว้แล้วถ้าสิ่งที่เราทำไม่ดีเราไปชกไปคนที่ฟันหักไปมีอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็ชกกลับมาฟันหักเหมือนกันไปกันไปใช่ไหมนี่เป็นกฎของโลกธรรมคุณทำไม่ดีเขาก็ตอบมาไม่ดีคุณทำดีไปเขาก็ตอบดีมาตาแทนตาฟันแทนฟันหวานพืชลงอย่างไรจะเก็บเกี่ยวผลอย่างนั้นแต่บางทีเราไม่ได้หวานพืชแห่งความชั่วไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ทำไมชีวิตเราจึงมีมรสุมบางทีเราไม่เข้าใจแต่คุณรู้ไหมพระเจ้ามีบทเรียนที่จะสอนพวกเราขอจำเอาไว้ครับจำตัวอย่างของกษัตริย์สาวกนี้ไว้เขาเพิ่งเขียนสง่าราศีของพระเจ้าเมื่อตอนเย็นวันนั้นลงเรือไปแล้วไปกลางทะเล